ที่เราให้ใช้ความรู้กันก็เมนูที่ผมใช้นะครับก็จะหาความชื้นได้อยู่ที่171.77 บวกลบ 0.2 กรัมนะเปิดกับกรัมดายเมทัลรอดนี่คือความชื้นเริ่มต้นของหน่อยไหนนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาหน่อยไม้ที่ผ่านกำลังงานไปโทเรียนที่ความเข้มข้นต่างๆครับ 272.49 บวกลบ 5.8 จะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันมาจากการวัดด้วยสัดส่วนดาสัดส่วนดาคือซอฟต์วอเตอร์นะครับเราใช้น้ำกัดเนี่ยเป็นตัววัดว่าการแอบสอบของไมโครเวฟที่ระดับขึ้นต่างๆนะครับเราจะวัดคำนวณ15ครั้งในสแตปปิ้งเราก็จะได้ค่าตรงนี้ขึ้นมานะครับทั้งไมโครเวฟที่เราเห็นหน้าปัดนะครับว่า800วัตต์400วัตต์อย่างเงี้ยครับเราจะไม่ต้องมาวัดตรงนี้ก่อนเพื่อดูพลังงานที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็วัดเอามาเพาะในตู้บ่มนะครับเป็นเวลา72ชั่วโมงนะครับโดยความชื้น 30% ใน 25 ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลของซูเปอร์ใหม่นะครับว่าเป็นสภาวะที่โตที่ดีที่สุดของหน่อไม้นะครับแล้วก็เราก็มานัดเทียบตัดระยะกันร้อยละนะครับนี่ก็จะเป็นรูปนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ให้นักศึกษาถ่ายรูปนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นนักศึกษาของการเกิดหน่อไม้เป็นอย่างนี้นี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะได้ลักษณะรังไหมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการศึกษาฉะนั้นนะครับเครื่องไมโครเวฟของผมนะครับผมจะติดตาช่างนะครับเพื่อว่าเป็นไว้ที่ใต้นะครับแล้วก็จะหยุดนะครับเวลาทุกประมาณผมจับตัวเลขไม่ได้ครับเพื่อนเป็นงานที่นักศึกษาทำก็คือ3ทีเราจะหยุดรับวัดการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักนะครับถ้าดูในฟูลเปเปอร์เนี่ยมันก็จะมีตาช่างอยู่ข้างใต้เครื่องนะครับเราก็จะได้ในอีเคิร์ฟกลับมาก็จะเห็นว่าก็จะมีเคิร์ฟแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเราทำที่รีพลิเคชัน3รีพลิเคชันนะครับปรากฏว่าเราก็จะได้ไดอิ่งเลทตามค่าที่เกิดขึ้นนะครับก็ยิ่งกว่าสูงมันก็แตกตรงกันเนาะแต่แล้วก็นี่เป็นลักษณะของรังใหม่ต่างๆปรากฏว่าที่หวัดต่ำนะครับพบว่านะครับในช่วงเลทอุณหภูมิที่มันเป็นไคลเรียความชื้นเนี่ยรังใหม่ที่272.49 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการเหลือรอดจากรังใหม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่านะครับการส่งขึ้นไมโครเวฟเนี่ยน่าจะเป็นเส้นตรงและลักษณะกลไกทำงานเป็นถาดหมุนมันอาจจะมีรังใหม่บางส่วนที่ไม่โดนนะครับแต่หน่อพิเซอร์ที่ออกมาทุกตัวพิการเลยนะครับก็น่าจะมีผลอยู่ระดับนึงนะครับแล้วก็ที่550กับ825เนี่ยก็แทบจะไม่เห็นการการเหลือรอดเลยนะครับในแง่ของอัตราการทำลายครับเรามีพลังงานอยู่3-4ช่วงนะครับก็เห็นว่าช่วงขวามือก็เป็นความชื้นเริ่มต้นนะครับก็เห็นว่าที่ระดับความชื้นต่ำเนี่ยต้องใช้ลดความชื้นถึง 0.8 กว่าที่หน่อใหม่จะตายถึง 100% นะครับในขณะที่ความชื้นที่มากที่สุดเนี่ย 0.91 เนี่ยนะครับใช้ความชื้นที่พลังงานที่800กว่าวัตต์เนี่ยใช้พลังงานความชื้นเนี่ยลดความชื้นถึง 0.91 เนี่ยก็ทำให้ความหมายเนี่ยตายหมดละประสิทธิการทำลายได้จบนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเสริมว่าเนี่ยในอนาคตเนี่ยในการทำงานเนี่ยลักษณะของหน่อใหม่เนี่ยถ้ายิ่งมีวัตต์สูงเนี่ยมันอาจจะมีค่า property ที่สูงกว่ากระดาษเพราะว่ามันมีอัตราการทำลายเนี่ยภายใต้ความชื้นที่บอกว่าแค่ 0.9 เนี่ยก็ทำลายได้หมดแล้วขณะที่ความชื้นต่ำๆเนี่ยปรากฏว่าความชื้นโดยรวมต่ำเนี่ยมันอาจจะมีเหลือรอดอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับเนื่องจากกลไกการทำงานมันอาจจะทำให้เกิดการหลุดรอดในการไม่โดนคลื่นของไมโครเวฟก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ปรากฏว่าที่เราไปวัดเราแอบคือขั้นตอนนี้เราแอบไปวัดกรดอะมิโนบางตัวนะครับปรากฏว่าที่550เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังงานที่มีกรดอะมิโนตัวที่เราต้องการเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งตอนนี้ในการประชุมนี้ยังขออนุญาตไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนในการขอทุนวิจัยอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของรังใหม่ที่เราทำนะครับก็ปรากฏว่ารังใหม่ที่อุณหภูมิต่ำมันจะเก็บไว้15วันนะครับเกิดการขึ้นราครับก็แสดงว่ามันอาจจะแห้งไม่สุดนะครับการตายของมันก็อาจจะเกิดกับการเหนี่ยวนำเนื่องจากไดเรติก property ในตัวหน่อใหม่เนี่ยค่อนข้างสูงกว่ารังใหม่ซึ่งมีลักษณะอุณหภูมินะครับก็เกิดการขึ้นราเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือนะครับเราก็ได้ dying curve ของการทำลายรังใหม่นะครับแล้วก็ทราบถึงกลไกสามารถอธิบายในเรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าการเกิดพลังงานแล้วก็สิ่งที่เราได้คือแนวโน้มในการพัฒนาการอบรังใหม่โดยขึ้นไมโครเวฟการเกิดพลังงานจาก internal heating นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวกร482นะครับแล้วก็ของงานราชนนท์ในภูมิแล้วก็ในสุรศักดิ์นะครับก็ผมก็แบ่งเงินในของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีรังเกิดโดยความชื้นและการอบแห้งของคณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมเซนแมนโจนะครับมานะครับเรามาพูดถึงอนาคตของการวิจัยนี้ครับในอนาคตครับสิ่งที่ผมกำลังจะทำต่อไปนะครับเนื่องจากรังใหม่เนี่ยผมได้จับมือกับทาง
คณะแพทย์ที่มช.แล้วก็คณะประมงนะครับเราจะมีการศึกษาว่าในการโปรตีนที่รังไหมเนี่ยสำหรับเซอร์ซิลีเนี่ยมันสามารถพัฒนาเป็นเลือดสำอางในลักษณะไหนได้นะครับก็จะมีพาร์ทของการศึกษาการสกัดต่อไปนะครับซึ่งสิ่งที่เราพบในเบื้องต้นเนี่ยมันสามารถสกัดพวกสเตปโตคอคัสมูแทนได้นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในช่องปากนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับในส่วนตรงนี้นะครับเราก็มีคนชิมตัดหน้าผมแล้วนะครับคือไปทำแมลงร้อยล้านไปแล้วครับแล้วก็จะเอาตัวรังไหมนะครับไปทำโปรตีนผงสำหรับอาหารสัตว์แบบลอยน้ำนะครับก็จากนั้นนะครับเราก็จะเอามาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบของการออกแบบแบบลมร้อนทั่วไปแล้วก็การออกแบบเครื่องออกแบบที่เหมาะสมนะครับนี่คืองานที่เรากำลังจะทำต่อไปครับก็ขอก็มาวิเคราะห์นำเสนอให้ผมด้วยนะครับว่าผมควรจะเพิ่มเติมงานตรงนี้ให้เด็กผมยังไงต่อขอบคุณครับมีคำถามนะครับจากอาจารย์ฤทธิชัยจะเป็นขวัญใจในการตอบคำถามขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วขอคำถามจากนักล่าครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์วิชิตชัยนะคะคดีไม่ได้เข้ามาฟังในตอนแรกเลยไม่แน่ใจว่าทำไมเราต้องไปอบแห้งไอ้รังไหมเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้เป็นตัวคลื่นไมโครเวฟเนี่ยถ้าภายนอกแห้งแล้วมันจะมีผลกระทบต่อตัวไหมเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นมันเริ่มเวลาให้ที่ฮีตติ้งมันอย่างนี้มันก็จะเริ่มจากภายในครับเป็นเกียรติมากครับที่ได้ตอบคำถามอาจารย์มาดีนะครับเรียกผมวิทิชัยเดิมดีกว่าครับครับก็มันเป็นโจทย์จากโกมาใหม่นะครับก็พบว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อบแห้งเนี่ยหนอนจะฟักเป็นตัวหนอนใหม่ที่เราเสาใหม่ไม่ทันนะครับก็จะฟักเป็นตัวซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็แนะนำว่าเราจะต้องอบแห้งที่อุณหภูมิ80องศาเป็นเวลา8ชั่วโมงเพื่อฆ่ามันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือตู้อบที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันมีศักยภาพหรือมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ต่ำเขาก็อันนี้เป็นตู้อบที่เขาใช้กันนะครับก็คือเขาใช้เป็นลักษณะเป็นฟืนแล้วก็อบไม่ทันแล้วปรากฏว่าขนาดเราอบแห้งที่80องศานะครับเป็นเวลา8ชั่วโมงเนี่ยก็ยังมีสูญเสียอีก 10-15% ของน้ำหนักเราเลยคิดว่าน่าจะมีเทคโนโลยีอื่นที่สร้างความเหนี่ยวนำความร้อนจากภายในนะครับเราก็เลยเลือกให้เด็กศึกษาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวที่เรียกว่าขึ้นไมโครเวฟนะครับเนื่องจากตัวหลอดใหม่เนี่ยมันจะมีตัวครอบความชื้นสูงบาลังใหม่ก็คือจะฆ่ามันจากภายในนะครับแล้วก็จากผลการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยก็คือมันเปรียบเทียบกับตัวคอนโทรลนะครับคือปรากฏว่ามันมีปริมาณกรดอะมิโนบางตัวที่ค่อนข้างที่รีเทนสามารถรักษาได้มากกว่าการอบแห้งโดยทั่วไปนะครับโดยผมก็เลยสรุปเป็นสไลด์ตัวนี้ครับเรื่องของการเปรียบเทียบครับขอบคุณมากครับอาจารย์เนื่องจากเวลาค่อนข้างเยอะแล้วครับผมขอจบการนำเสนอของท่านอาจารย์ฤทธิชัยเพียงแค่นี้ครับ